าสนาได้ค่ะเอาล่ะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะถ้าสังเกตในช่วงหลังๆเนี่ยนะคะททเขามักจะไปจัดกิจกรรมงานใหญ่ขึ้นที่ขอนแก่นก็เป็นการไปกระตุ้นการท่องเที่ยวที่นั่นด้วยตั้งแต่สงกรานต์ไล่มาเลยท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านเดินทางไปด้วยตัวเองล่าสุดมีอีกหนึ่งงานใหญ่นะคะจัดขึ้นที่ขอนแก่นค่ะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับวงการหมอลำใช้ชื่องานว่าหมอลำคาร์นิวัล2560นะคะเมื่อวานนี้ก็มีการจัดขบวนแห่ค่ะเริ่มออกจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเคลื่อนไปตามถนนกลางเมืองก่อนจะเลี้ยวเข้าไปเข้าถนนนิกรสำราญแล้วก็เข้าสู่ลานกีฬาต้านยาเสพติดบึงแก่นนครนะคะขบวนที่เคลื่อนผ่านมีการแสดงรำให้นักท่องเที่ยวได้ชมพร้อมกับตกแต่งขบวนรถสวยงามถึง5ขบวนด้วยกันค่ะจุดเด่นอยู่ตรงไหนน้องเซนคุณผู้ชมจุดเด่นของขบวนรถคาร์นิวัลนี้เขาจะเน้นตำนานโบราณด้วยการบูชาครูหมอลำพร้อมทั้งพานบายสีขนาดใหญ่ขบวนแรกเนี่ยเป็นมีธีมนะขบวนแรกธีมชื่อยกอ้อยอครูก็มีสาวงามคอยฟ้อนรำไปพร้อมๆกันค่ะส่วนขบวนที่2เป็นศิลปะพื้นบ้านฟ้อนและแอ่นลำกลอนทุกลายก็มีศิลปินแห่งชาติร่วมขบวน3ท่านนะคะปอฉลาดน้อยส่งเสริมชวีวันดำเนินและบานเย็นรากแก่นชื่อดังมาร่วมในงานคาร์นิวัลนี้ด้วยนะคะส่วนขบวนที่3ค่ะม่วนคักหลายลำเพลินเชิญฟ้อนไม่ต้องบอกเลยไม่ต้องบรรยายเลยคือชื่อมันชัดอยู่แล้วมีทั้งความสนุกสนานแล้วก็เชิญมาร่ายรำด้วยกันนะคะส่วนขบวนที่4เป็นรถหมอลำซิ่งผสมลูกทุ่งซิ่งต่อกลอนแบบออนซอนลำซิ่งคักอีหลีอันนี้เสนอของดีค่ะต้อนรับมหานครขอนแก่นส่วนขบวนปิดท้ายหมอลำชื่อดังเคนภูภูมิประทะทัพทิมอัญญรินทร์ค่ะนี่โหยอลังการดาวล้านดวงมากเลยมากมากค่ะแล้วในขบวนนั้นนะคะมีการเชิญชวนสตรีนางรำชาวขอนแก่นร่วมรำดอกคูนเสียงแคนซึ่งเป็นท่ารำที่สวยงามแล้วก็สื่อถึงความเป็นจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็มีการคิดประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่ค่ะชื่อว่ารำวงไดโน่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทำไมต้องรำวงไดโน่เพราะว่าที่นี่เขาไดโนเสาร์อ๋อไดโนไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้คุณแม่ชวีวันดำเนินศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำบอกว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของขอนแก่นนะคะที่เอาหมอลำมาแห่ขบวนรอบเมืองแล้วก็ปลุกความเป็นหมอลำทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ขึ้นมาด้วยค่ะสำหรับท่านที่สนใจเห็นงานนี้แล้วแหมคิดว่าพลาดหรือยังยังนะคะยังชมความงดงามได้อีกหนึ่งวันค่ะครับวันนี้นะคะคุณกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นประธานในพิธีเปิดในช่วง1ทุ่มไปชมการแสดงจากหมอลำชื่อดังได้ด้วยนะคะใครอยู่ที่นั่นอย่าพลาดที่ขอนแก่นนะคะค่ะครั้งก่อนก็คือช่วงสงกรานต์ที่เขาเล่นเวฟกันใช่ไหม อันนั้นก็ทำลายสถิติกันไปนี่ก็เป็นขบวนหมอลำที่น่าจะมีคนเยอะมากที่สุดในโลกเหมือนกันหรือเปล่าถูกต้องอาจจะต้องมีการแบบบันทึกสถิติดูกันนะคะว่าทำได้หรือเปล่าชวนกันนะคะให้ไปกันนะคะเพราะว่าตามถนนหนทางอาจจะคนบางตานิดนึงเพราะเชื่อว่าคือไปอยู่ในขบวนกันหมดรู้สึกคนเยอะชวนให้ฟ้อนรำใช่น่าสนุกมากนะคะนี่แค่ปีแรกเองนะจริงๆถ้าจัดปีต่อไปเนี่ยแล้วได้รับความนิยมก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคาร์นิวัลที่น่าสนใจของโลกก็ได้นะใช่น่าสนใจเรายังอยากไปเลยนะค่ะ